เอาตายฮิวครับแล้ววิ่งเรียกกูฮิวแล้ววิ่งไหลอย่างโกงไหลเลือดเต็มอีกแล้วมาตายครับอยากร้องมากเลยแต่มันดึกแล้วสุดท้ายกูก็ต้องเข้ามาอีกดีไก่ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับตั้งแต่อัปเดตมาได้วันเดียวเนี่ยคือพี่ฟาร์มเลยเว้ยดูนี่ฟินิกพี่ตื่นครบทุกสกิลแล้วนะครับดูให้ดูแท็บตรงนี้ก่อนดูคือพี่แบบพี่อุ้ยสกิลลั่นดูนี่ไงคือเขียวหมดแล้วนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูเหรอพี่จะมารีวิวสกิลก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่สกิล1เลยก็คือสกิลนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับนี่เป็นไงสกิลนี้แรงมากนะครับแต่ถ้าใช้ก็บ่อยจะสังเกตไม่ค่อยได้เว้ยต้องเล่นกับคนเล่นกับคนนี่คือจะชัดมากสกิล2ก็เป็นการฮีลนะครับฮีลตัวเองได้ฮีลเพื่อนได้แล้วก็สร้างดาเมจด้วยนะครับนิดนึงนะไม่เยอะมากสร้างดาเมจนิดเดียวเองครับเห็นมั้ยนิดนึงอันนั้นคือทําดาเมจทุกสกิลสไปซ์สกิลที่3สกิลนี้นี่ไงเหี้ยทอร์นาโดที่บอกเลยว่าแรงนะครับต่อไปก็สกิลกดธรรมดาเว้ยก็คือเราถ้าอยู่เงี้ยถ้าเรากดเรียกผลปุ๊บแล้วก็กดคลิกธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้เลยนะแล้วก็มันจะใช้ได้ทุก3วินะครับเห็นมั้ย1 2 3เอาเฮ้ยนี่ไงแต่ก็ดาเมจไม่ค่อยแรงเหมือนเดิมแต่ก็โกงอยู่แล้วก็สกิลต่อไปคือสกิลสุดท้ายแล้วนะครับสกิลแปลงร่างเราก็สามารถใช้สกิลได้ในตอนที่เราแปลงร่างด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราแปลงร่างอย่างเงี้ยเรากด F เห็นมั้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แบบบินไปจิกอะไรอย่างงี้นะครับโคตรโกงเป็นไงโคตรโกงไว้โคตรโกงแล้วพี่เอ้ากูได้เข้าหัวเดี๋ยวพี่จะเล่นกับโพนะครับพี่ปรับเอาโพมาแล้วนี่หว่าก็คือถ้าเล่นกับโพเนี่ยมันจะโกงขึ้นตอนแรกพี่ไปเล่นกับโยรู้เว้ยแต่คิดว่าโยรู้มันแบบไม่ค่อยมีสกิลสตันไงฟินิกมันสกิลด้นสดไม่ได้นะครับมันจะเล็งยากเว้ยง่ายคือสกิลมันค่อนข้างช้ามันก็จะเล็งยากนะครับแต่มันโกงรับประกันได้เลยมาเลยพี่มาท้าหนึ่งหนึ่งดูนะครับเฮ้ยอย่าลุ้มดิเฮ้ยโอ้ยหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งมาพี่จะโชว์ให้ดูทำว่าฟินิกเนี่ยมันแรงที่สุดแล้วตอนนี้คือโกงสุดแล้วโกงกับบิ๊กมัมอีกแล้วก็เบอร์ใครยังไม่รู้ครับถ้าเรากดฟันเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็กดเคาน์เตอร์ก็จะแสดงดาเมจด้านมุมซ้ายนะครับสรุปไม่มีใครหนึ่งหนึ่งกับกูเลยว่างั้นกูเหงานะโดนไปซะนี่ไงกูไม่โดนว่ะกูเล็งดีๆแล้วเอาดิเล่นกับโพคือโกงอ่ะแต่เจอตัวตึงก็น่าปิงปะวะเชื่อเซิร์ฟปิงอีกแล้วว่าเบื่อฉันคงเบื่อเบื่อแต่เซิร์ฟเจอแต่เซิร์ฟปิงเฮ้ยยังไฮคีมันหนาจังอ่ะนี่ไงเอาบ่ฮิวครับมึงมาอุ้ยหิวได้ด้วยไอ้เยอะโคตรโกงมาดิเอาไปโดนปะวะนี่ไงเชี่ยมาดิโกงจริงโกงจริงโกงจริงกลัวพุ่งสวยไฟครับสกิลไฟไปเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเสือกนี่ไงโดนแล้วมึงอ่ะโดนแล้วมานี่ไงแลกกันดิครับมาดิเพื่อนมันเปิดไฮคิวลบได้เหรอนี่ไฮคิวเอ้ยไอ้เหี้ยใช้สกิลผิดตัวกูจะจื้นเดี๋ยวบินตามก่อนที่ไหนแล้วโกวมานี่ตายไหมไม่ตายเอาตายเป็นไงถ้าเธอเซิร์ฟไม่ปิงมันน่าจะตายนานแล้วนะครับครูอย่างโกงเลยย้ายเซิร์ฟอะเซิร์ฟนี้แม่งปิงโพดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าคนใหม่มานี่ก็ต้องเป็นพี่ที่แล้วที่โน้ดึงกันแล้วน้องเขาจีบมาโม้อะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยเซิร์ฟนี้ไม่ปิงนะครับทุกคนแต่ก็มีเปอร์คุงกับโซลอสด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะขอไปเล่นด้วยละกันส่วนมันน่าจะไม่เล่นกับรอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเล่นกับคนอื่นก่อนก็เงื่อนไขนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าฟินิกเนี่ยลงดันยังไงนะครับบางคนก็ยังไม่ได้ดูสตรีมพี่นะครับก็ต้องมาร์ค400นะเห็นไหมมาตเตอรี่ผมแค่400นะครับ400แล้วก็ลงดันได้เลยนะครับแต่เราไม่สามารถคือมันรอ2ชั่วโมงอ่ะคือเราลงไปแล้วต้องรอ2ชั่วโมงนะครับนอกจากเราจะเอาผลที่ราคาล้าน5ขึ้นไปแลกถึงจะลงได้อีกรอบหนึ่งโคตรยากอะเงื่อนไขแม่งยากเกินแต่ถือว่าแอดมินมันปรับลงนะเว้ยรอบแรกเนี่ยต้องเงื่อนไข500มาร์ชใช่ไหมแต่มันปรับลงเหลือ400ถือว่าดีมากเลยกูมาถึงละไหนมีใครคาดโอ้ยผมปักตาพี่มาเที่ยวมีคนที่เคยกูฟู้อ่ะไม่เปิด PVP แต่ปะโถไอ้ไก่มารับ1ตัวไม่มีใครเปิด PVP เลยอ่ะแล้วพี่จะเล่นยังไงอ่ะดูดิเออกูเศร้าเดี๋ยวมึงเปิดหน่อยก็ได้มั้งอยู่กันเป็น10อ่ะไม่มีใครเปิดสักคนอ่ะแล้วพี่จะเล่นกับใครไม่มีกูเหงาดิเฮ้ยนี่ไงเปิดแล้วไปกินครับแทงไปอีกนี่ไงจ้วงไปอีกคอมโบ
เฮ้ยมันดูหลบง่ายเนาะคอมโบกว่าเออเกรงใจกูหน่อยก็ได้ทำฟินิกซ์เพิ่งตื่นครับน้อง1คิวครับมาแตกแล้วตอนนี้พี่เล่นสายผลนะครับเผื่อใครยังไม่รู้สรุปแล้วไม่มีใครเล่นกับพี่เลยเนี่ยทุกคนเฮ้ยมี1ตัวว่าใครไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปเล่นกับเปอร์คุงกับโซลอสก็ได้อะอยากเล่นด้วยอ่ะอยากเล่นด้วยอ่ะทุกคนดูดิน่าเล่นสนุกจังเลยอ่ะพี่อยากเล่นด้วยอ่ะไอ้แก่นี่มาดิอะไรหรออะไรหรออะไรหนออะไรหนอหึมาฮิวครับแล้ววิ่งเยอะกูฮิวแล้ววิ่งไงอย่างโกงไอ้เลือดเต็มอีกแล้วโอ้น่าเต็มน่าเต็มโกงเกินเฮ้ยโพมันปรับสกิลใหม่นี่ว่ามันเป็นรอยด้วยอ่ะปกติไม่เห็นเป็นรอยอย่างนี้นี่ว่าอ่ะโดนให้กูหน่อยเถอะสวยสองสกิลจะตายละหนีไปไหนครับคุณครูเฉยหนีไปไหนครับน้องหนีไปไหนครับน้องเอาหายเรียบร้อยรีตัวโอ้ลูกอีลันเนอร์ดูนะครับสภาพสะทุนชิบหายเลยครับดูดิรีตัวกูไม่น่าไล่มึงเลยเสียเวลาไก่ย่องต๊อกยิงกูด่าโคตรแรงเลยแต่มันไก่ย่องต๊อกจริงๆนะครับคือมึงจะตายแล้วมึงควรเจียมกะลาหัวมันก็จะไม่ใช่จะตายแล้วรีตัวไอ้เหี้ยสะทุนนี่ยังนิสัยสันดานมึงเหมือนกูเลยกูก็เคยทำครับแต่พี่ไม่ทำเลยโอ้สะทุนเกินคลิปนี้ก็ต้องเบาๆหน่อยเฮ้ยเราเห็นแล้วคุณโชว์ไม่มีคนเล่นด้วยมาโชว์พี่เล่นเองขอเล่นด้วยเอ้ามึงอยู่แค่เดียวกูหรอนี่กูเซิงครับตายมันตายแล้วมันเยสฮิวมีฮิวอ่ะไปละมันปันฮิวละกูฮิวแป๊บไอ้เหี้ยโซฟินิกกับฟินิกบวกกันมันก็ไม่ตายสักทีนะครับเลือดก็ฮิวเรื่อยๆอ่ะนี่ไงยกทำได้ไงวะไอ้กูไม่รู้เหมือนกันทำมั่วนายชมบินหนีแล้วอ่ะชอบบินหนีเพื่ออะไรวะกูถามจริงเหอะอูสกิลอย่างเวอร์อ่ะจริงมากูฮิวแป๊บไอ้เหี้ยเกือบตายไอ้เหี้ยดูไอ้โชมันหนีเก่งมากเลยนะคือมันไม่ยอมจริงๆอ่ะคือมันจะหนีอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยโดนกูนี่โดนมันไม่ใช่มันโดนกูมากูไม่ให้มึงฮิวหรอกกูไม่ให้มึงฮิวหรอกไม่ฮิวกูจะตายที่กูฮิวแป๊บวิหายคิดกูแตกเลยอ่ะมันเผาไอ้เนี่ยเผากูน่ะจอหายคิดชิบหายเลยทุกคนชมมันจะตายแล้วมันหนีตลอดเลยอ่ะตายครับมึงไก่แม่งคือยื้อกับมันโคตรนานอ่ะมันจะตายแล้วมันหนีอ่ะทำให้คอมโบรัวคือผมก็ไม่ชนะดูมันหนีดีหนีโคตรน่าเกลียดอ่ะนี่ผมบวกกับมันนานมากเลยนะครับพี่แย่โอ้โห10 นาทีไอ้โชว์ไอ้ไก่นะครับเราบวกกับคนต่อไปดีกว่ามันมาแก้แค้นกูไม่ให้มันแก้แค้นหรอกครับกูไปแล้วอย่างโกงอย่างแรงอ่ะมันไม่ค่อยแรงเวอร์นะครับแต่มันฆ่าไม่ตายอ่ะอย่างนั้นเลยคือพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงเวอร์ไงแต่มันฆ่าไม่ตายอ่ะคือมันมีฮิวไม่พอคือทำดาเมจด้วยนะครับสกิลฮิวก็ยังทำดาเมจอีกอย่างโกงเราไปป่วนคนที่เกาะใหม่กันดีกว่าพี่ว่ามันต้องมีคนฟาร์มเยอะแน่นอนเฮ้ยมีคนฟาร์มบิ๊กมัมอย่างดีนี่ไงมาเรามาดูว่าผลบิ๊กมัมกับผลนี่ใครจะโกงกว่ากันแต่ด้วยความโกงพี่ก็ยังให้ผลนี่นะครับบิ๊กมัมอยู่ดีนั่นไงกูว่าแหละกูโดนสวนละเออสวยเยี่ยมกูฆ่าไม่ตายมึงลืมมั้ยหรอกูฆ่าไม่ตายนะครับกูบินละไปละเฮ้ยมีคนเอาอ่ะมันลุมพี่ลุมหรอลุมผิดคนละครับลุมผิดคนละครับไปไหนลุมผิดคนแล้วลุมผิดคนแล้วไอ้เหี้ยมาดิมาดิมาดิมึงมาดิมึงมาตายครับโอ้ยอยากร้องมากเลยแต่มันดึกแล้วโคตรโกงกูบอกแล้วมึงรู้ผิดคนยังไม่จบปิดฟ้าครับสวยครับเยี่ยมครับสวยครับแทงมึงหนึ่งทีโอ้ไม่โดนไอ้เฮ้ยอย่าตัวนี้ของกูโอ้พี่โดนลาดโอ้บักบิ๊กมัมได้ไม่สนละกูมัวละตอนนี้กูมัวนิ่มละไอ้เหี้ยบิ๊กมัมมันรอเสือกอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่กล้าหนึ่งอ่ะมันรอสวนรอเสือกอย่างเดียวเลยอ่ะได้กูมาแก้แค้นละกูจะแก้แค้นคือมันรอเสือกนะครับคือมันไม่บวกอ่ะง่ายๆเลยเฮ้ยมีคนเสกเจ้าทะเลใครเสกวะ
ไอ้บิ๊กมัมอยู่ข้างบนป่ะเดี๋ยวมึงโดนกูจะเชื่ออยู่ไหนจ๊ะพี่มาแล้วพระมานี่ไงบอกแล้วว่าตอนนี้ผลพระก็ไก่ดีๆนี่เองมาลุมพี่ละไอ้บิ๊กมัมเยอะจังอ่ะนี่ผลบิ๊กมัมเยอะเหรอกูหิวครับกูหิวโอ้ยโดนจับกูโดนจับหิวก่อนสวยพี่เมื่อกี้โดนจับได้ไงอ่ะงงมากงงหนักมากโอ้ยบิ๊กมัมยังโกงโอ้ยโกงเกินหิวลูกหิวสวยแต่จุกไปจุกมาครับเพราะมันลุมเราไงถ้ามันไม่ลุมก็ว่าไปอย่างหิวครับแล้วก็บินนี่แหละกูไม่ตายอ่ะเอาดิลุมกูก็ไม่ตายอ่ะกูหิวได้ทำไมไอ้เหี้ยลุม3กูเกินไปว่ะไอ้พวกสะทุนนี่หลังจากที่พี่บอกกับไป3ตัวนั้นนะครับพี่ก็จะดูว่าแม่งลุมกูจนเหลือ 24.9 ไอ้เหี้ยมันจะลุมเพื่ออะไรวะก็ทัวร์นี้นะครับก็จะมีพวกแบบไก่อ่ะคือจะลุมเว้ยคือมันไม่สู้เราไงมันก็จะแบบเฮ้ยเพื่อนช่วยกูหน่อยเพื่อนกูจะตายแล้วเพื่อนอะไรเงี้ยช่วยกูทีกูสู้มันไม่ได้ว่ะเนี่ยอุ้ยพวกโง่อื้อกูแขวนลงที่มึงนี่แหละไม่รู้มึงเป็นใครเหมือนกันแต่กูลงก่อนเลยจังหวะนี้เอ้ามันไม่เปิด PVP หรอหรือเปิดปะมันเปิดอยู่นี่เปิดพีพีเอ้ามาดิกูหิวด้วยสุดท้ายกูก็ต้องเข้ามาอีกดีไก่ตายครับคือคนน้ำแข็งคนเล่นน้ำแข็งส่วนมากนะครับไม่สู้วิ่งหนีแล้วก็เปิดสกิลน้ำแข็งแช่ดักกูเนี่ยกูจับทางออกแล้วแม่งเล่นสเต็ปเดียวกันหมดเซิร์ฟอ่ะโอ้ยเซ็งไม่มีใครมีสเต็ปใหม่เลยนะครับโทษทีโอ้ชิวอ่ะคือแบบคือผลใหม่เข้ามือพี่ตลอดอ่ะเอ้ยอะไรคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เอก็ได้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไปละ